ทั้งความตั้งใจและความศรัทธาที่สะท้อนออกมาผ่านกิจกรรมจิตอาสาต่างๆภายในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความรักที่ประชาชนชาวไทยทุกคนมีต่อพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขานี่ถือเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้กับปวงชนมาตลอดพระชนชีพผ่านการเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารโดยไม่ทรงย่อท้อต่อความลำบากหรือจะต้องตรากตรำพระวรกายสักเท่าใดก็ตามในอดีตพระราชพิธีพระบรมศพถือเป็นพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินที่ประชาชนทั่วไปจะไม่ค่อยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีมากนักงานพระราชพิธีเมื่อครบกำหนด100วันเป็นอันเสร็จสิ้นรอเวลาถวายพระเพลิงในวันที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ในระยะหลังแบบแผนตลอดจนธรรมเนียมการปฏิบัติในงานพระราชพิธีพระบรมศพได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยตั้งแต่การส่งน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยครั้งแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมส่งน้ำเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพหรือถวายดอกไม้จันทร์ในการถวายพระเพลิงความร่วมมือร่วมใจที่ถ่ายทอดผ่านชิ้นงานและกระบวนการต่างๆของงานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จึงไม่ใช่งานพระราชพิธีของพระเจ้าแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีเท่านั้นหากแต่เป็นงานพระราชพิธีของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นการสืบสานพระราชปณิธานตามแนวที่พระองค์ท่านทรงทำไว้เป็นแบบอย่างทำให้หลายๆคนหันมาตระหนักถึงคุณค่าและคุณงามความดีแห่งการลงมือทำเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน